สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยหมาลี่เตรียมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในภาษาจีนมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็น EP แรกนะคะเพราะว่าอาชีพเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยหมาลี่เนี่ยจะขอแบ่งแยกออกเป็นวิดีโอย่อยๆอีกยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าตัวเองรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพมากพอแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปทบทวนกันก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ภาษาจีนของตัวเองเนาะแล้วก็มันอาจจะมีคำศัพท์ที่เพื่อนๆยังไม่รู้อยู่ก็ได้แต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคลังคำศัพท์ภาษาจีนของตัวเองอยู่ไม่มากนะคะก็แนะนำว่าวิธีการจำที่ดีที่สุดก็คือการฟังแล้วก็จดค่ะฝึกอ่านฝึกเขียนจะได้จำได้เร็วๆนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มคำศัพท์กันเลยหางเย่หางเย่แปลว่าอาชีพค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าหางตัวแรกนะคะมันอ่านว่าสิงก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับบริบทที่มันจะอยู่นะคะทุกคนก็เวลาอ่านก็ระวังกันนิดนึงเนาะกลัวว่าจะอ่านผิดกันกงเฉิงซือกงเฉิงชื่อวิศวกรจิ้นจู่ชื่อจิ้นจู่ชื่อสถาปนิกจิ๋งฉาจิ๋งฉาตำรวจจุนเหลินจุนเหลินทหาร律师律师ทนายความฝ่าก้วนฝ่าก้วนผู้พิพากษา飞行员飞行员นักบิน空中小姐空中小姐 Air hostess商人商人นักธุรกิจ